ที่กรุงราชคฤห์นะคะหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว3เดือนนะคะครั้งที่2นะคะหลังจากปรินิพพานไปแล้ว100ปีนะคะหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว100ปีและครั้งที่3นะคะในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะประมาณปลายพุทธศตวรรษที่3นะคะที่มีการสังคายนานะคะครั้งที่3เกิดขึ้นค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากการเสร็จสิ้นการสังคายนาครั้งที่3นะคะโดยมีพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นประธานองค์อุปถัมภ์ในการทำการสังคายนานะคะหลังจากนั้นแล้วพระองค์ได้ส่งสมณทูตนะคะเดินทางไปยังเผยแพร่เดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆนะคะซึ่งพระสงฆ์ที่มีบทบาทสำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยให้การสังคายนาสำเร็จลุล่วงแล้วก็เผยแผ่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยดีนั้นก็คือพระโมคคัลลิบุตรติสสะเถระนะคะพระโมคคัลลิบุตรติสสะเถระเป็นประธานสงฆ์นะคะที่พระเจ้าอโศกมหาราชนะคะได้ส่งให้ไปเป็นสมณทูตออกประกาศศาสนาอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะโดยมีบุคคลที่สำคัญก็คือพระโมคคัลลิบุตรนะคะติสสะเถระนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาช่วงแรกหลังจากที่ประเทศอินเดียเสื่อมนะคะส่งไปยังประเทศหมู่เกาะศรีลังกานะคะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาจึงย้ายจากอินเดียนะคะที่เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองไปยังหมู่เกาะศรีลังกาที่ประเทศศรีลังกาณปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นศรีลังกาจึงกลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนานะคะแทนที่อินเดียในเวลาต่อมานะคะเก้าสายที่ส่งไปยังดินแดนต่างๆนะคะประกอบไปด้วยสายต่างๆดังต่อไปนี้นะคะสายที่1นะคะมอบหมายให้พระมัชชันติกะเถระนะคะพระมัชชันติกะเถระเดินทางไปเผยแผ่ที่แคว้นแคชเมียร์และประเทศอัฟกานิสถานในปัจจุบันนะคะเป็นสายที่1นะคะไปที่แคว้นแคชเมียร์และประเทศอัฟกานิสถานในปัจจุบันนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะแถบประเทศอัฟกานิสถานก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเมืองที่ไม่สงบอยู่นะคะอย่างน้อย9สายเนี่ยถ้าจำสายไหนไม่ได้นะคะให้นักเรียนจำสายที่เดินทางมาเผยแผ่ยังดินแดนสุวรรณภูมิให้ได้นะคะว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญนั้นคือพระสงฆ์ท่านใดนะคะผ่านไหมคะต่อไปสายที่2นะคะสายที่2นะคะพระมหาเทวะเถระนะคะพระมหาเทวะเถระเป็นผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนตอนใต้ของแม่น้ำโคทาวารีนะคะซึ่งอยู่ในประเทศอินเดียนะคะโคทาวารี
นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือแฟ้นไมเซอร์นะคะอยู่ในดินแดนของพื้นที่ของประเทศอินเดียค่ะเรียบร้อยนะคะสายที่3พระรักขิตะเถระนะคะเดินทางไปยังเผยแผ่ยังดินแดนเขตบอมเบย์ฝ่ายใต้ในประเทศอินเดียเหมือนกันนะคะสายที่3มอบหมายให้พระรักขิตะเถระนะคะนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังดินแดนเขตบอมเบย์นะคะในประเทศอินเดียนะคะสายที่4นะคะสายที่4นะคะมอบหมายให้พระรักขิตะเถระหรือพระอิโยนกธรรมรักขิตะเถระนะคะพระรักขิตะเถระหรือพระอิโยนกธรรมรักขิตะเถระนะคะเดินทางไปยังดินแดนแถบชายทะเลด้านเหนือของเมืองบอมเบย์นะคะแบ่งเป็นสายต่างๆนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่หลังจากที่มีการชำระหรือที่เรียกว่าการสังคายนาค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วสายที่5นะคะพระมหาธรรมรักขิตะเถระนะคะคงจะเป็นตำแหน่งของพระในสมัยก่อนนะคะพระมหาธรรมรักขิตะเถระไปยังดินแดนต้นน้ำของแม่น้ำโคทาวารีนะคะเดินทางไปยังบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำโคทาวารีสายที่6นะคะสายที่6พระมหาลักขิตะเถระนะคะมอบหมายให้พระมหาลักขิตะเถระไปยังดินแดนนะคะที่ชาวยนกหรือพวกกรีกนะคะในประเทศเปอร์เซียหรือปัจจุบันก็คือประเทศอิหร่านนะคะไปเผยแผ่นะคะพระพุทธศาสนายังประเทศอิหร่านซึ่งปัจจุบันนี้ประชากรส่วนใหญ่ของชาวอิหร่านก็ยังคงนับถือส่วนหนึ่งจะมีศาสนาพุทธแต่อีกส่วนหนึ่งจะนับถือศาสนาอิสลามนะคะใกล้จะถึงดินแดนสุวรรณภูมิแล้วนะคะต่อไปสายที่7นะคะสายที่7มอบหมายให้พระมัชฌิมเถระนะคะพระมัชฌิมเถระไปยังดินแดนแถบเชิงเขาหิมาลัยรู้จักเทือกเขาหิมาลัยไหมคะรู้จักไหมเป็นส่วนที่สูงที่สุดนะคะในเอเชียเปรียบเสมือนหลังคาโลกโดยมียอดเขาที่สูงที่สุดก็คือยอดเขาเอเวอเรสต์จำได้ไหมคะนะคะมอบหมายให้พระมัชฌิมเถระนะคะเดินทางไปเผยแผ่แถบเชิงเขาหิมาลัยนะคะซึ่งปัจจุบันก็คือพื้นที่ของประเทศเนปาลและก็ทางเหนือของประเทศอินเดียนะคะใกล้ถึงดินแดนสุวรรณภูมิแล้วนะคะ
ค่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปสายที่8เรียบร้อยไหมคะนักเรียนเวลานักเรียนจดนะตานะคะเอาอวัยวะมาใช้ให้ครบตาดูนะคะหูฟังมือจดสมองคิดตามไปด้วยนะคะเอามาใช้ให้ครบนะคะหวังว่าคงเรียบร้อยนะคะสายที่8นะคะสายที่8นะคะสายนี้แหละสำคัญกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะคะครูบอกแล้วว่าถ้าจำสายอื่นๆไม่ได้กรุณาจำนะคะพระสงฆ์ที่เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิให้ได้นักเรียนอาจจะไปเจอในข้อสอบก็ได้นะคะสายที่8นี้มอบหมายให้พระสนเถระกับพระอุตตรเถระนะคะเพราะฉะนั้นกี่ท่านด้วยกันกี่องค์ด้วยกันกี่รูป2รูปด้วยกันนะคะเดินทางมายังดินแดนสุวรรณภูมิรู้จักไหมคะอยู่ที่ไหนดินแดนสุวรรณภูมิรู้จักไหมคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งได้แก่ประเทศไทยพม่าและก็ประเทศอินโดจีนทั่วที่อินโดจีนค่ะอินโดจีนก็ประกอบไปด้วยดินแดนแถบประเทศลาวกัมพูชาและประเทศเวียดนามนะคะมอบหมายให้พระสนเถระกับ